วอลช์บอกว่าการเติบโตและพัฒนาการของคนเราถูกกำหนดโดย DNA ซึ่งอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์เป็นเหมือนคู่มือควบคุมการทำงานของร่างกายที่เขียนโดยรหัสทางเคมี4ตัวอักษรส่วนสำคัญคือหน่วยพันธุกรรมหรือยีนการเรียงรหัสพันธุกรรมผิดทำให้เกิดโรคแต่ตอนนี้นันกวิทยาศาสต,ตนนร,ร์ได้คิดคนวิธีง่ายๆค่าใช้ใจ่ายน้อยเพื่อแก้ไขได้แล้วซึ่งก็คือการตัดต่อยีน กระบวนการนี้ใช้โมเลกุลที่เป็นเสมือนระบบนำทางดาวเทียมมาสแกนหารหัสพันธุกรรมผิดปกติจากนั้นโมเลกุลจะทำหน้าที่เหมือนกรรไกรตัดส่วนที่ผิดออกในนิวเคลียสทั้งสองสายซึ่งจะหยุดการทำงานของยีนที่ผิดปกติหรือสามารถซ่อมแซมส่วนนี้ด้วยการเติมรหัสพันธุกรรมที่สมบูรณ์เข้าไปแทนเทคนิคนี้ทำให้เชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคทางพันธุกรรมได้